านแบบดั้งเดิมค่ะที่ทำไมอยู่ดีๆเนี่ยเมื่อคืนกูยังพาเดินเล่นตามถนนคนเดินอยู่ดีๆตื่นเช้ามาวันนี้อ้าวมาอยู่ในรถตู้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยหลังจากเดินเล่นในกุ้ยลินเสร็จแล้วกูก็ไปเจอเพื่อนที่เขาเป็นคนท้องถิ่นที่นี่เขาบอกเลยนะคะว่าถ้ามากุ้ยลินทั้งทีเนี่ยอยู่แค่ในเมืองไม่ได้มีที่ให้ไปเยอะมากๆแล้วก็เลยบอกว่าเราเนี่ยจะต้องคุยกับคนที่รู้จักที่นี่เป็นอย่างดีชื่อคุณเอมมาเมื่อวานก็เลยยกหูโทรเลยคุณผู้ชมเสร็จปุ๊บก็ได้คุยกันปรากฏว่ารู้อะไรมั้ยคะคุณเอมมาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนไทยอยู่หลายเรื่องมากๆเลยเราก็เลยคิดว่าอ้าวไหนๆเรามากุ้ยหลินแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่จะมากันง่ายๆไหนๆแล้วก็นะเราก็เลยจะอยู่ที่นี่กันแล้วก็ไปในที่ที่คุณเอมมาเขาบอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับคนไทยกันค่ะเดินแล้วครับผู้ชมจุดซึ่งก็ต้องตามไปเขาบอกว่าทางประธานผจญภัยนั่งรถขึ้นเขาตามไหลทางมาเรื่อยๆ2ชั่วโมงกว่าได้ตอนนี้เอมมาบอกว่าสิ้นสุดทางรถแล้วถ้าจะไปต่อเนี่ยเราต้องเดินต่อไปคุณผู้ชมแต่จนแล้วจนรอดค่ะเอมมาก็ยังไม่ยอมบอกสักทีว่าที่บอกว่ามีสิ่งนึงที่เกี่ยวกับความเป็นไทยเนี่ยคืออะไรบอกอย่างเดียวค่ะว่าถ้าอยากรู้เนี่ยต้องตามไปดูพร้อมกับเขาค่ะโอ้นี่รู้แล้วค่ะว่าทำไมรถถึงมาไม่ได้มีสะพานข้ามไปหมู่บ้านตรงนู้นค่ะข้างล่างเป็นลำธารนะคะต้องข้ามไปค่ะอุ้ยทุกคนนี่นี่นี่คุณผู้ชมดูสิคะธรรมชาติมากๆเลยมีคุณลุงกำลังจับปลาด้วยโอ้ยแล้วที่กูชอบมากเลยอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมนี่สะพานเป็นไม้ไผ่ดั้งเดิมจริงๆเนี่ยค่ะเข้ากับบรรยากาศเลยมีลำธารมีภูเขาต้นไม้เขียวชอุ่มดูแล้วเนี่ยสดชื่นธรรมชาติสุดๆเลยค่ะอ่ะคือคุณผู้ชมคะมีคนทำลายความฝันธรรมชาติของเราแล้วตอนแรกโมไปเยอะโอ้โหสะพานไม้ไผ่ธรรมชาติดูสิคะเวลาเดินไปเนี่ยมีการแกว่งตัวเสมือนกับเป็นสะพานที่อ่อนไหวพลิ้วไปตามสายลมเหมือนกับไม้ไผ่นะคะแต่ปรากฏว่าดูอีกทีนึงค่ะคุณผู้ชมข้างในเนี่ยจะมีสลิงอยู่นะคะแล้วก็มีไม้ไผ่ครอบข้างนอกแต่ไม่เป็นไรค่ะถึงจะไม่ธรรมชาติ 100% บรรยากาศนะคะโอ้ยธรรมชาติมากเลยตรงนู้นคุณผู้ชมหมู่บ้านค่ะเราจะไปตรงนั้นกันชอบตรงนี้มากเลยอ่ะเหมือนแบบกำลังเดินเข้าไปสู่หมู่บ้านชนบทโอ้โหถึงแล้วอุ๊ย This is the government office. Okay. We walk this way and then turn right. Okay. To the cinema like the performance. นี่คุณผู้ชมพอเข้าหมู่บ้านมาปุ๊บค่ะก็จะมีคนมาต้อนรับเรานะคะจะมีของนะคะพวกของพื้นเมืองอะไรแบบนี้ค่ะจะมีคุณลุงคุณป้ามาไอ้ท่าเจ้ามันไปหยอล่ะจริงๆที่นี่จะเป็นหมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวมากันเยอะมากถ้าสังเกตดูเราจะมาแบบเซอร์ๆมอมๆนิดนึงนะคะคุณผู้ชมแต่บางคนเนี่ยก็จะมาแต่งตัวสวยๆใส่กระโปรงมาถ่ายรูปกันค่ะอุ้ยนี่มีจุดให้ถ่ายรูปกับบลูสกรีนที่นี่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆเฮ้ยจริงๆบ้านเหมือนคนไทยเลยอะค่ะ Yeah it looks like a Thai house exactly the same in the north สำรวจมาหมู่บ้านนี้จะคล้ายกันมากๆค่ะกับบรรยากาศของเมืองไทยโดยเฉพาะในโซนภาคเหนือที่เราจะเห็นว่ามีหมู่บ้านของชนเผ่าต่างๆอยู่บริเวณไหล่เขาเชิงเขาหรือว่าบนหุบเขานั่นเองเรามองไปรอบๆเนี่ยโอ้โหเห็นไหมคะเราจะเห็นเลยว่ามีภูเขาอยู่เยอะมากๆเลยแล้วเขาก็จะมีการทำไร่บริเวณเชิงไหล่เขาเต็มไปหมดเลยไล่มาใกล้ๆแล้วก็จะเห็นบ้านเรือนของคนที่นี่ค่ะทำด้วยไม้มีหลังคารูปทรงรูปร่างเนี่ยคล้ายมากเลยกับที่ไทยเรา
หรือแม้แต่ลักษณะการแต่งกายนะคะของผู้คนที่นี่อย่างคุณป้าตรงนู้นค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าแต่งตัวคล้ายกันเลยค่ะกับชนเผ่าต่างๆในประเทศไทยของเรานั่นเองSo this is like a restaurant for visitors. Yeah, restaurant in the village. นี่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 ได้ยินเสียงไหมคะทุกคนตามเสียงไปแล้วเราจะได้ไปชมการแสดงกัน And the ticket, we just go inside and then youสักครู่นี้เราเข้าไปชมการแสดงของเผ่าเย้าแดงซึ่งเผ่าเย้าแดงที่นี่เนี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยกับเผ่าเย้าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนั่นแหละค่ะเอ็มมาเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องกันแบบนี้นี่เองแล้วเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าในการแสดงนั้นน่ะสาวเย้าทุกคนเลยผมเขาจะยาวมากเลยบางคนเนี่ยยาวเลยความสูงของตัวเองไปด้วยทีนี้เนี่ยเอ็มมาบอกกูดก็ผมยาวเหมือนกันอยากจะรู้ไหมว่าคนที่นี่เนี่ยเขามีวิธีในการดูแลเส้นผมยังไงถ้าอยากจะรู้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเดินตามหากันว่าจะมีสาวๆคนไหนยอมเปิดเผยเคล็ดลับกันหรือเปล่าค่ะMrs. Pan, Pan Yu Jiao. Ni hao. Ni hao. So, Mrs. like a Tida. So, what's the average height, length of the hair for the ladies in the village? So, in the village. 在场的量没起。1.7 as the average. 1.7 meters. ทุกคนนี่คือนี่ค่ะผู้หญิงผมยาวลองเฮเลดี้ค่ะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาจะเริ่มไว้ผมยาวตั้งแต่ประมาณเด็กตัวเล็กๆ6-7ขวบเริ่มใช้แชมพูชนิดพิเศษแล้วก็จะไว้ผมยาวมากๆโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในหมู่บ้านผมจะยาวประมาณ 1.70 ยาวสุด 2.7 How tall is she? อาเจ้าเนี่ยเขาผมยาวมากเลยทุกคนคือเขาสูงแค่160แต่ผมเขาเนี่ย180เซนค่ะ That's so exciting have such long hair but does she brush her hair daily like brush ทุกวันต้องสูทสูทไม่เทียนต้องสู every day every day yeah how long will it take to brush the hair สูทสิ่งถ้าสูท的话就叫盘发型的话也就是ไม่จริงทุกคนค่ะคือผมเขายาวมากไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายาวเท่าไหร่ตอนนี้ยังอยู่แบบเป็นก้าวมวยอยู่นะคะแต่เขาบอกว่าผมเขาเนี่ยจะยาวประมาณ 1.80 แต่ใช้เวลาในการเซตผมทำผมหวีผมไม่ถึง5นาทีแล้วหวีทุกวันด้วยตื่นเต้นมากทำได้ยังไงแล้วที่นี่ค่ะไม่เป่าผมไม่ทำลายผมทั้งสิ้นปล่อยให้แห้งโดยธรรมชาติค่ะถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยอากาศเย็นๆชื้นๆประมาณครึ่งวันบ่ายค่ะตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำเขากับผมจะแห้งวิธีการดูแลที่นี่เขาไม่เหมือนใครจริงๆSo, what about the shampoo and other stuff like special? The
一些草药在里面。เขามีแชมพูสูตรพิเศษค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าใช้น้ำข้าวใช้สมุนไพรแล้วก็ส่วนผสมต่างๆที่คนที่นี่เนี่ยเขาใช้กันเท่านั้นค่ะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาล้วงความลับกันว่าเขามีเคล็ดลับยังไงบ้างผมก็ถึงยาวสลวยแบบนี้กันค่ะ15 like 15 minutes set up yeah Well, picking the wood paste like when you're very hot. Oh, 洗发水. So you'll be my best friend because I want to have nice hair. It's a root of the plant. Oh, อันนี้มันจะเป็นเหมือนกับสมุนไพรพิเศษบอกมีที่นี่ที่เดียวค่ะเป็นรากไม้ค่ะ What does it do? It's like make your hair black. This is one of the secret of the black shining hair. Yeah. เป็นสมุนไพรจะทำให้ผมเงาดำตลอดค่ะถึงจะมีอายุแล้วนะคนที่นี่ถึงมีอายุก็ยังผมดำอยู่ค่ะมีขิงมีรากไม้What's that? Another secret part. มาทั้งต้นเลยว้าวมาทั้งรากเลยอ่ะว้าวถึงว่าไม่ต้องรอ What's that? It's an ingredient. เอาดินออกเอาดินออกเป็นบ้านมาเป็นป่าเลยเนาะส้มโอเปลือกส้มโอใช้เปลือกส้มโอเป็นส้มโอกุหลาบค่ะYeah, that's really nice. So, is that all you need? Yeah. Now, this is all you need. Okay. Yes? No? Mm-hmm. Yes? 可以吗？可以。哇！อะไรเนี่ยมาเป็นต้นเลยอ่ะ More classic มากเลยWater or water? Oh, 里面是什么水? Can I smell it? Yeah. I can smell it. 它可以闻嘛？它可以闻一下。啊，有点酸味。It's a little bit sour because the fermenting. เออมันจะตุยตุยหน่อยนึง今年应该到底了，该到底了。But it smells a little bit like pomelo. Yeah. Oh, ทุกคนเข้ามาแล้วค่ะนี่ไงที่ถามกันว่าทำยังไงถึงผมสวยใช่ไหมคะทั้งหมดนี้เลยค่ะผมสวยต้องมีทั้งหมดนี้เลยมีอะไรเนี่ยเปลือกส้มโอมีรากไม้อะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้มาทั้งต้นเลยค่ะเขาบอกว่าใช้ทุกส่วนเลยมีขิงมีเป็นเหมือนแผ่นหินอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะมีขิงก็น้ำซาวข้าวแล้วนี่หมูเส้นเสียแล้วปลาแล้วกูเหยียบมาแล้วนี่เส้นเสียแล้วน้อยก็เหยียบอันนี้ไปอ๋อนี่นี่ส่วนผสมหลักเลยทุกคนดูข้าวเหมือนข้าวบ้านเราเลยอ่ะบ้านเราก็ใช้น้ำซาวข้าวเหมือนกันนี่มันเหมือนแบบกากชาที่มันมีน้ำมันงาไอ้น้ำมันชาอยู่ค่ะ and that plant 这个这个是我们的配方 is a secret part like they would tell people is the plant only grow like in this area ความลับไม่บอกเป็นต้นไม้อะไรสักอย่างอยากรู้เขาบอกว่าอยากรู้ต้องมาเป็นSo if you want to know, you have to be the daughter-in-law, right? Yeah. ต้นไม้นี้ไม่บอกว่าชื่ออะไรค่ะถ้าอยากรู้ต้องมาเป็นสะใภ้ที่นี่เขาบอกกันแล้วก็ส้มโอรากไม้ขิงเขาทำเหมือนเมืองไทยเลยอ่ะ It's like in Thailand เหมือนเมืองไทยเลยต้องแบบถูข้าวก่อน If you want to get the rice, you can keep it. ฮะไม่ได้ถามค่ะนี่ก็ยี่ตัวนี่ก็ก้อนอย่างนี้เต้เนี่ยโอเค可以解到防水了嗯可以方便问两个阿姐的阿嫂的年龄吗可以啊红梅潘红梅阿嫂我50多岁了 so this lady is inside by you is 54哇哦คูชาคูชาคูคือน้ำมันชาค่ะอืม
I just sit right here. Yeah. Smoke a lot. Yeah. Maybe over there would be safest. Over here would be safe.ระหว่างที่รอให้ไฟนะคะค่อยๆนะคะลุกโชนขึ้นมาค่ะตอนนี้คือต้มน้ำร้อนก่อนนะคะเป็นส่วนผสมแล้วก็กำลังเตรียมพวกตัวของชาคูที่บอกไปค่ะก็คือน้ำมันของชานะคะแล้วก็มีรากไม้แล้วก็จะมีส่วนผสมอื่นๆที่ตอนนี้ต้องสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วพอเสร็จปุ๊บก็จะเอาไปต้มค่ะทุกคนคืออันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหอมมากกลิ่นมันจะแบบหอมๆชุนๆนิดๆมีกลิ่นแบบเปลือกส้มโอหน่อยๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นเหมือนน้ำกลิ่นของพวกน้ำข้าวนมข้าวนิดๆค่ะแต่ว่าอันนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้าจะให้มันดีมันเหมือนซุปหรือว่าสตูค่ะต้องค่อยๆค่อยๆใช้เวลานะคะประมาณสัก 3-4 วันจะดีที่สุดค่ะแล้วค่อยเอามาใช้ตอนนี้นะคะถึงเวลาสำคัญแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราเนี่ยมาทำอะไรกันริมแม่น้ำแบบนี้เพราะไหนๆเนี่ยกู๊ดก็ไปศึกษาความรู้ไปถามเขาทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการไว้ผมของสาวเยาว์แดงทำไมต้องไว้เพราะอะไรมีทรงผมแบบไหนบ้างรวมถึงคุยไปคุยมาเนี่ยอ้อนเขาแล้วอ้อนเขาอีกจนในที่สุดคุณผู้ชมเขายอมเปิดเผยสูตรลับแชมพูให้เราดูแล้วนะคะซึ่งปกติเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครเลยได้เห็นนะคุณผู้ชมมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนรู้แบบครบเซตทั้งหมดเลยของกระบวนการดูแลผมของเขาค่ะอยากจะรู้ว่าเขาสระผมกันยังไงแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมถ้าเราไปอ่านมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสาวเยาว์แดงเนี่ยเขาจะสระผมปีหนึ่งครั้งหรือว่าสองครั้งเท่านั้นแล้วจะไม่เคยเลยนะคะไม่เคยสระผมให้ใครดูมาก่อนเลยเราก็อยากรู้จริงๆอ่ะคุณผู้ชมว่ามันทำยังไงแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยก็เลยไปขอร้องเขาหน้าสระผมให้ดูหน่อยนะจนในที่สุดค่ะเขาใจอ่อนจะสระผมให้เราดูแต่เขามีข้อแม้ค่ะคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าเขาสระได้แต่เขาจะไม่สระคนเดียวค่ะเขาจะให้กู๊ดเนี่ยลงไปสระกับเขาด้วยค่ะในแม่น้ำตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมซึ่งโอ้โหเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับกูเลยนะคะทุกคนเพราะน้ำเนี่ยดูจะไหลแรงแล้วก็เชี่ยวมากแถมที่เนี่ยอากาศเย็นมากเลยคุณผู้ชมยังไงก็เอาใจช่วยกูด้วยแล้วกันนะคะโอเคใจจะจูแล้วจูแล้วแล้วสิแล้วจูโอ้ยนี่ลำบากลำบนมากเลยนะคุณผู้ชมแต่ละจุดเนี่ยลืมซับสไครต์ทุกกำลังใจด้วยนะคะI'm sorry.
ู้ชมคะต้องบอกว่าวันนี้เราเนี่ยได้มาทำอะไรที่พิเศษมากๆเลยเพราะว่ามีไม่กี่คนเท่านั้นนะคะที่จะได้เห็นการสระผมแบบนี้ในสถานที่แบบนี้กันค่ะแล้วก็ได้เปิดเผยสูตรความลับของแชมพูด้วยว่าทำไมสระย้อมถึงมีผมสวยมากวันนี้นะคะดีใจมากๆเลยต้องขอบคุณนะคะทั้งเอ็มม่านะคะที่พามาที่นี่ค่ะแล้วก็อาโจด้วยนะคะเชื่อเนี่ยวันนี้ได้สูตรผมสวยไปแล้วนะคะคุณผู้ชม